เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัทง่ะนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมไทโซเช่นเคยเลยวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากน้องคนหนึ่งนะครับเป็น FC ของผมเองนะครับพอดีน้องเขาสุ่มได้ในส่วนของตัวเลสตาร์กนะผมก็เลยรีบติดต่อไปเลยว่าผมพี่ขอรีวิวได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับและด้วยความที่น้องเขาใจดีแล้วก็เฟรนลี่มากๆเลยนะครับให้เกียรติผมได้รีวิว ID ของน้องแต่ว่าทีนี้ครับติดอยู่เรื่องนึงนะครับผมก็คือในส่วนตัวเกรดน้องเนี่ยจะอยู่แค่เกรด2สกิลก็จะน้อยหน่อยนะครับผมอาจจะโชว์เคส PVP ได้ไม่เยอะอาจจะไม่ได้โชว์เลยด้วยซ้ำอาจจะแค่รีวิวในส่วนตัวสกิลสตาร์กว่าทำไมคนถึงอยากได้ว่าทำไมมันถึงโกงทำไมมีแต่คนรีหากันนะครับแถมราคาก็ไม่ใช่ถูกๆด้วยพันอัพนะบอกเลยสตาร์กนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวันนี้ครับผมเชิญกระสอบทรายประจำช่องคนใหม่เรามาแทงคุณฟองแล้วนะฮะเขาจะมาเป็นพนักงานประจำของช่องเราเลยบีมเกครับผมไม่ใช่เกครับผมใช่เปล่าใช่อ่ะโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวสกิลกันก่อนเลยนะครับสกิลที่ผมได้มาจะมีสกิล C กับ X เรียงกันเลยเนาะเสียดายไม่มีแซดแต่อยากดูแซดมากเลยแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาดูท่า C ก่อนเลยบัสเตอร์ครับผมตัว C บัสเตอร์หรอต้องชักดาบขึ้นมาก่อนเลยป่ะอ้าวมึงไปไหนล่ะไอ้เหี้ยหมากูยิงเหงาเลยกูหลอนเลยเหี้ยเอาใหม่ดิเอานึงนะเมื่อกี้ว่ากูเล็งโดนตัวมึงนะมึงเป็นอากาศอ้อมอยู่ในตี้หรือเปล่าหมากูเหอเลยสัตว์เดี๋ยวขอดูมันไกลได้แค่ไหนพอหูล็อกได้ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยได้ไกลกว่านี้หรือเปล่าอยู่เฉยอยู่เฉยเลยถ้าไกลกว่านี้นี่จังไรมากนะเดี๋ยวรอสกิลคูดาวแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยตอนแรกผมมองว่าไอสกิลหมาเนี่ยเป็นสกิลที่แย่ที่สุดของสตาร์กแต่ไม่ใช่ว่ะเฮ้ยตามเย็นลูกบวชเลยเฮียดูดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้มูมันตามแบบตามบ้าเลยอ่ะถ้าคุณไม่แดดออกง่ายๆคือถ้าไฟอยู่กับพี่เราต้องบวกกับพี่นะต้องเข้าใกล้โดนแน่ๆครับเดี๋ยวขอแบบลองแบบไกลๆเลยบีมไปเธอไปตรงไอ้นู่นเลยกระดูกเลยพี่ขอดูนะกระดูกเลยถ้ายันกระดูกยังได้อยู่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหี้ยสุดๆแล้วนะเอามาพอนั่นแหละแต่คิดว่าไม่ได้แล้วล่ะพี่อยู่ไหนเอามึงตีมอนก่อนเห็นอยู่โหถ้าได้นี่มันจะบ้ามากนะครับสกิลเนี้ยผมเคยคิดว่ามันเป็นสกิลที่ปัญญาอ่อนแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะจนเพิ่งมารู้ว่าแม่งสแปมไกลได้ขนาดนี้ฮะเอาไปไหนอ๋อไปมันจะไปหามอนโอเคไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะไกลขนาดนั้นก็ไม่ต้องเล่นแล้วล่ะนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนท่าต่อไปเดี๋ยวต้องบินมีแล้วยิงหมาด้วยประมาณนี้กูว่าถึงว่ะอยู่แค่นั้นอ่ะอยู่อ่ะขอดูอีกทีผมคล่องใจมากโอ้ก็น่าเกลียดนะแต่บล็อกได้รู้สึกจะบล็อกได้ปะแต่ก็คือเบิร์ดเกาะกี่หลอด4หลอดคุยเธอเอาดีๆ4หลอดตอนแรกมีกี่หลอด0โอ้โหโคตรน่าเกลียดสกิลเบิร์ดเกาะโอ้แล้วแม่งรีเซ็ตแล้วลองกันอีกทีเนี่ยแล้วกูตอนสู้อยู่กูก็แค่ยื้อเวลาสแปมหมาโอ้น่าเกลียดมากไอ้เหี้ยสี่หลอดเลยล่ะใช่เหรอสี่หลอดเลยใช่ไหมถ้ามึงไม่อิลิทมึงไม่เอาเต็มหลอดเลยไหมไอ้เหี้ยโคตรน่าเกลียดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูท่าต่อไปเซโลโคลาซอนนะครับคิดว่าอ่านไม่น่าผิดนะผิดเขินเลยหนึ่งสองสามเฮ้ยวาร์ปให้ด้วยบีมมีออโต้วาร์ปให้ด้วยเหรอยิงเสร็จวาร์ปเลยผมไม่ชัวร์ว่ามันมาจากพาสซีฟตัวนี้หรือเปล่านะเนี่ย hit open block 3 time เมื่อก็คือเมื่อ hit 3ครั้งมันจะวาร์ปเข้าข้างหลังแต่เนี้ยมันเขียนว่า block ก็คือเมื่อ block เดี๋ยวขอลองนะเมื่อกี้ไม่ได้ block เมื่อกี้ไม่ได้ block ไงอ่ะ block ดิลองอ่ะแล้วเดี๋ยวขอลองใช้อันนี้ไม่ต้อง block นะ
เอ้ยอย่าเพิ่งอันนี้ไม่ต้องบล็อกก่อนเดี๋ยวจะตี3ทีว่าวาร์ปเข้าหลังไหม1 2อ่ะไม่เข้านะอ่ะมาดูสกิลกันไอ้ฮิวเลือกก่อนขอยังอะไรเนี่ยไม่วาร์ปอันนี้ผมไม่ได้คลิกเมาส์นะมันผมจะดูไงว่ามันจะวาร์ปไหมอ่ะเดี๋ยวขอลองอีกทีรอบนี้ผมจะกดคลิกเมาส์กดตีธรรมดาเพราะว่าที่วาร์ปเมื่อกี้ผมกดตีธรรมดาทิ้งเอาไว้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้ถ้ากดฟันมันจะวาร์ปให้เลยโอ้ไม่เชี่ยมีออโต้วาร์ปด้วยแล้วตอนใช้ร่างเมื่อกี้ติดซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยครับผมท่านผู้ชมขัดไม่ได้เซตโอให้ปล่อยมาแล้วกูก็ยิงแล้วกูก็คอมโบต่อขนาดของเพอร์เฟคบล็อกแล้วนะเมื่อกี้ไม่ยังแบบเพอร์เฟคบล็อกหมาได้แต่ว่าแบบไม่สามารถแบบเคาน์เตอร์นั้นได้เลยไอ้เหมือนว่าเซโร่โคลาซอนอ่ะกด X แล้วมันจะออกเลยด้วยนะมันไม่ได้ชาร์จเหมือนเซโร่อ่ะเดี๋ยวคุณดูเซโร่ธรรมดานะคุณดูเซโร่ธรรมดานะ1 2แต่ถ้าคุณเซโร่โคลาซอนไปเลยออกไวอยู่นะใช่แต่ออกแต่รู้สึกว่าออกไวกว่าเซโร่ธรรมดาแต่ความน่าเกลียดก็คือมันวาร์ปเข้าข้างหลังโอ้โหเออถ้าบล็อกแม่งดังแม่งเหมาะกับสปีดมากเลยบล็อกแม่งก็แบบว่ามันน่าเกลียดมากแบบมันไม่แปลกเลยที่คนเขาอยากจะได้กันนะมาดูเอาดิดูดิถ้าผมบล็อกค้างไว้อ่ะคือบล็อกผมแตกเลยนะเออแตกอยู่แล้วมันยังไงก็บังคับแตกไอ้ถ้าเซโร่โคลาซอนยังไงก็บล็อกไม่อยู่อ่ะลองตอนนี้บล็อกเต็มหลอดป่ะเต็มๆอ่ะขอดูหน่อยว่าถ้าโดนแล้วจะเป็นยังไงโอ้แล้วกูวาร์ปมาเลยไงแล้วกูวาร์ปเข้ามาเลยตอนมึงบล็อกด้วยเหี้ยกว่าเดิมด้วยถ้าบล็อกตอนสู้โอ้โหเกินไปมากๆครับผมในส่วนของตัวอยากเล่นจังใครเมย์ให้แลกไหมอยากได้เลยอยากได้ติดต่อไปขอน้องก็ได้ไอ้ดีนะอยากได้อ่ะเดี๋ยวลองโชว์เคส PP เล็กๆน้อยๆก็แล้วกันบีบอ่อนให้หน่อยแล้วกันน้องเขาแค่เกรด2ไงดีผมก่อนได้ไหมผมอยู่ตัวเองยากกินผมไปกินผมอ่ะโอเคไปใส่น้องโอ้อยากได้เลยเห็นแล้วกูอยากเล่นสตาร์กเลยอ่ะเพิ่งรีวิว ID บัตรไปก็ว่าแม่งโหดแม่งโกงแล้วนะแต่พอมาเจอของฝั่งตัวอลันคาบ้างเออเหมือนว่ามันจะมีความโกงที่แตกต่างกันออกไปในหลายๆรูปแบบเนาะเออว่ะทำมาดีทำมาดีต้องยอมรับว่าเกมนี้ก็ทำมาดีจริงเอามาลอง PP นะ1 2 3คือมึงไม่ต้องใส่สุกูขนาดนั้นนะมึงเข้าใจไอ้ ID มันไม่มีแหละโอเค1 2 3มาอุ้ยเดี๋ยวๆหมามึงรอดไปนะไอ้หนุ่มสกิลผมไม่สามารถต่อคอมโบของน้องเขาได้อีกเนาะอันนี้ก็จะลูดหลังกูอย่างเดียวเลยสิเฮ้ยรูดหลังดีพี่โซพี่มันรูดหน้าได้แค่ที่ไหนเนี่ยมันก็เล่นข้างหน้ามั่งเนี่ยแล้วมึงมาบอกว่ามึงไม่ใช่เกย์แต่มึงจะเล่นแต่ข้างหลังอะให้คิดยังไงวะคุณน่าสำคาญหน่อยเจ้าหมาเลยไอหมาไม่น่าสำคาญดีกว่าไม่จะบอกไม่ก็บอกยากนะไม่ใช่บอกง่ายๆนะคือมันเหมือนทรงใจสรุปหมาแม่งขายดีจ้ะโหไม่อยากจะคิดว่าได้แซดมาจากขนาดอันนี้ผมอาจจะสู้ไม่ได้เลยเนาะด้วยความที่น้องเป็นอีลิตแล้วก็สกิลนี้คงยังไม่มีแต่คือให้แค่ดูสกิลเพียวๆทุกคนก็ไปจินตนาการคอมโบในอนาในอะไรอ่ะในอุดมคติของตัวเองก็แล้วกันว่ามันจะอะแดปต์ยังไงใช้ยังไงบวกกับอะไรได้เนาะแต่ผมมองว่าสปีดครบไปยังไงก็เหี้ยผมพูดเลยอ่าของดาบน้ำคืออะไรฟันไปด้านหน้าเหรอใช่แต่ปล่อยหมาแล้วปล่อยหมาทำจังหวะได้หมดเลยมันได้อีกเยอะเลยอ่ะผมมองว่ามันเอาไปหน้าผู้ดาวมันแป๊บเดียวแป๊บเดียวสู้สักพักเห็นเมื่อไหร่เมื่อกี้สู้แป๊บนึงกูก็สแปมหมาได้ต่อแต่ผมจะใช้อันนี้ยากหน่อยเพราะว่านะมัน
สกิลมันน้อยมันเป็นสปีดแล้วมันอันนี้ด้วยแหละผมใช่ใช่เข้าได้แล้วพี่สกิลน้อยแต่ชอบหมาวะพี่กันยังไงวะเดี๋ยวคือถ้ามันวิ่งแบบตรงๆอ่ะกันได้นะแต่ถ้าผมแบดอยู่แล้วมันเข้าหาผมต้องกันยังไงวะนั่นเลยมันกันได้เหรอกันได้เลยพี่แบบมันหมามันจะวืดปะมันแบดลองได้แล้วลองแค่บางเรื่องแค่ตอนแล้วหลบได้แต่ว่าจะต้องแบบเป๊ะๆเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่น่าสำคัญนะฮะอ่ะวันนี้เรามาเร็วกันก็แล้วกันมาเร็วนิดนึงเนาะไปเร็วด้วยเพราะว่ายังไม่มีอะไรเลยนะครับก็ให้ดูแค่สกิลเปล่าๆไปก่อนนะครับจะถามว่าส่วนตัวโกงไหมผมบอกเลยว่าแม่งโกงมากอยากได้มากอยากเล่นมากด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดวงเล็กๆให้ช่องนั้นงะด้วยนะครับณตอนที่อัดเนี่ยผมรู้สึกว่าอีกไม่ถึง5ซับก็จะ 1,200 แล้วช่วยกันหน่อยนะผมพยายามเต็มที่เลยในการทำคลิปรีวิวชิคายเลสแล้วก็ตัวโวของแต่ละเผ่าออกมาเนาะก็คือแบบใช้ความพยายามสูงมากๆเลยนะช่วยกันหน่อยนะจะถึง 1,200 แล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ผมกับน้องบีผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายแม่งเลย